สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมสารสเปิร์มนะครับวันนี้อยู่ในเกม Minecraft นะครับจุดเด่นโปรเจกต์บอทที่มีชื่อว่าตั้มครับอีกเช่นเคยนะครับโอเคครับพาร์ทนี้ผมจะมาทำบ้านแบบจริงจังแล้วนะเพราะว่าพาร์ทที่แล้วผมคิดไม่ทันแฮะว่าจะทำอะไรในพาร์ทนั้นก็เลยแบบว่าทำบ้านนิดหน่อยแล้วก็ไปหาสิ่งมีชีวิตจากต่างมิติเหมือนเดิมนะฮะโอเคผมเจอคีเปอร์ก่อนข้ามก่อนไม่ได้เอ้ยผิดคาถาไปอย่าไปห้ามกับพี่น้องเอาล้มแข็งมากินไหมตายไปดิโอเคเดี๋ยวผมจะไม่ทำรั้วไม้แล้วผมจะทำเป็นหินแล้วผมจะไปขุดหินนะฮะทำรั้วไม้มันดูแบบธรรมดาเกินนะผมต้องทำเป็นกระจกดีกว่ากระจกนะฮะมันจะได้แบบสวยงามอลังการงานสร้างอะไรเงี้ยโอเคจะเผากระจกเลยแล้วกันเดี๋ยวข้างบนบ้านผมทำยังไม่ทำใช่ไหมมันก็ค่อนข้างที่จะเละนะครับมองจากภายนอกนี่ไม่ค่อยสวยเอาสักเท่าไหร่นะฮะมันเป็นตึกหรืออะไรวะแล้วข้างล่างอ่ะข้างล่างก็ไม่รู้ว่าทำอะไรนะเอาเป็นห้องเก็บของพาร์ทที่แล้วก็บอกว่าเป็นห้องเก็บของเนาะเราจะอะไรวะลืมนะโอเคเดี๋ยวเอายังไงกับตัวบ้านดีวะเนี่ยตัวบ้านมันเหมือนตึกเนาะเฮ้ยอะไรระเบิดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณดูดิเฮ้ยทำไมผมได้ยินเสียงเหมือนเมื่อกี้แบบเหมือนหน้าจอมันจะดับนะฮะเอาละฮะตอนนี้เอาละครับเริ่มละฮะเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวผมป่าววะมันเกิดอะไรมีเสียงระเบิดตุ้มแล้วก็มีแบบหน้าจอแบบมันจะมืดเอาให้ได้อ่ะนะฮะเฮ้ยนั่นแหละฮะมันยังคงเป็นปริศนาฮะเหมือนกับตรงแท่นบูชาอะไรสักอย่างอ่ะที่มีสิ่งมีชีวิตจากต่างมิตินะฮะมาบูชาไว้นั่นเองนะฮะมันก็คงเป็นปริศนาว่ามันหายไปไหนมันหายไปได้ไงแล้วทำไมมันเหลือแต่ประตูวาร์ปเล็กๆอ่ะเหมือนหลุมดำขนาดเล็กอ่ะฮะประมาณนั้นนะงั้นเราจะไม่คิดมากเราจะเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้เลยนะฮะเราจะไม่คิดมากนะครับจะทำหน้าที่ของผมต่อนะฮะตัดต้นไม้ก่อนสักครู่ชึบโอเคผมจะทำนี่หลังทำตรงนี้ด้วยนะฮะผมยังไม่ได้ทำเลยทำแต่ด้านบนข้างๆยังไม่ได้ทำเลยเนาะรอบๆนะฮะโอเคทำไมฟ้ามันมืดแปลกๆวะคุณดูดิสังเกตไหมฮะต้องฟ้ามันจะมืดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วก็มีเสียงหัวใจเต้นอ่ะตึกบอสหรืออะไรจะมาวะน่ากลัวนะฮะค่อนข้างที่จะแบบว่าน่ากลัวเลยทีเดียวเดี๋ยวนะผมคือผมปรับจะสังเกตว่าพาร์ทก่อนๆ นะผมจะปรับระยะเป็น16แล้วพอเข้าเกมใหม่มันจะเป็น8ตลอดเลยอะนะฮะโอเคช่างมันเฮ้ยเดี๋ยวไม้เอ้าไม้ยังไม่ได้เก็บเหรออ๋อของเต็มของมันเต็มนี่หว่ากรรมขุดซะเพลินเลยนะฮะแต่ก็ลืมว่าไม้มันตกอยู่นะครับนี่ตรงนี้ไปโอเค17ก็พอแล้วโอเคน่าจะได้อยู่แหละมา1 2 3 4แล้วก็5โอเค12ก็ยังพอได้เนาะไอ้32นะฮะนั่นไงน่าจะได้อยู่แหละนะฮะเดี๋ยวผมจะทำข้างๆเลยนะฮะโอเคมา1อุ้ยกรรมไอ้บ้าเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่กดชิปได้ไหมโอเค2เอ้าทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอาใหม่ๆอีเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ต่อข้างได้ไหมต่อข้างไม่ได้อ่ะเอากรรมอุ้ยตกเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเอางี้เลยไม้มาคืออย่างงี้ดีกว่ามันจะง่ายกว่าเยอะนั่นแหละเราก่อสร้างนะเราต้องสร้างตึกอะไรอย่างงี้นะมันก็ต้องมีบันไดขึ้นไปไม่งั้นก็ตกลงมาตายนะครับอันนี้เปรียบเทียบเลยเนี่ยกรรมนี่ยังพอได้แล้วก็มาฝั่งนี้ผมต้องทำรอบๆเลยฮะต้องทำรอบๆเลยเหนียวออกไปสิเกะกะขวางทางมากเลย1 2 3 4 5
แต่ข้างบนมันดูแบบตรงกลางมันดูเละๆเนาะข้างบนอะนะฮะเอาตรงนี้ออกดีกว่าไม่จำเป็นแล้วเราใช้บล็อกแทนแล้วตอนนี้โอเคมาฝั่งสุดท้ายนะครับเว้ยเว้ยผิดบล็อกผิดบล็อกกรรม1 2 3 4 5เดี๋ยวได้แล้วโอเคชึบโอเคได้แล้วโอเคเอาประมาณนี้ละกัน1 2 3เฮ้ยไม่พออ่ะไม่พอเนาะน่าจะไม่พอแหละโอเคแต่ต้องตัดไม้ก่อนโอเคบันไดมันลงบันไดเอามาให้หมดตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาออกซะไม่จำเป็นแล้วมาโอเคยังพอเหลือนะตอนนี้นี่20สัก20ก็พอแล้วสองบล็อกน่าจะไหวอยู่เฮ้ยความจริงเราทำบ้านแป๊บนึงนะโอ้ยตกเหยียบพืชผักสวนครัวตัวเองเลยกรรมโอเคเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงวะโอเคตรงแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะทำประตูแล้วกันเนาะให้มันเชื่อมกับไอแปลงผักเนี่ยนะฮะตรงฟาร์มเนี้ยนะให้มันเชื่อมกันโอเคมาเลยเผลอไปเหยียบกรรมเลยไปเสียงอะไรตึงเฮ้ยเดี๋ยวมันจะทำเชื่อมกันยังไงอะทำเชื่อมไม่ได้นี่วะเดี๋ยวผมเก็บพวกนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวทำเป็นยังไงดีอะเดี๋ยวผมทุบกล่องนี้ก่อนเอาไว้ด้านนู่นเลยด้านในเลยละกันนะฮะโอเคมาให้หมดเลยกล่องครับหีบเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะนี่แล้วก็กล่องครับเอากล่องครับไปไหนวะกล่องครับหล่นอยู่ตรงนู้นนะฮะเอาตรงนี้หล่นนะเดี๋ยวนั่นก่อนโอเคมาโอเคโอ้ของมันเยอะจังอ่ะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเอาของเก็บในบ้านก่อนโหเยอะจริงเวลาออกไปข้างนอกทีไรนี่ได้ของกลับมาบ้านทุกทีเลยอ่ะนะฮะโหกล่องก็จะเต็มแล้วตรงนี้นี่ก็จะเต็มเหมือนกันงั้นเดี๋ยวต้องทำกล่องเพิ่มมาอีกกล่องแล้วแหละเอาไว้ด้านบนแล้วกันเนาะด้านบนนะฮะด้านบนโหของมันเยอะจริงๆเรายังไม่ได้เก็บประเด็นประเด็นนะโอเคมาชุบๆโอเคได้แล้วไปเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องอันนี้จำเป็น จำเป็นนะครับอาหารก็จำเป็นเหมือนกันนะฮะโอเคเอาเหลือประมาณนี้ละเนาะเพชรต้องเก็บอย่างนี้ไม่ได้เพชรผมไม่ได้ใช้นะฮะโอเคมีอะไรบ้างวะโปเตโต้ใช่ไหมเดี๋ยวเก็บไว้ส่วนเป็นส่วนของฟาร์มแล้วกันเนาะโปเตโต้เนี่ยเอาแยกกันไว้เลยว่ะแยกส่วนนะจะได้ไม่งงไงวีดเนี่ยเก็บไว้มีฟักทองด้วยว่ะเออผมไปขุดฟักทองมาตั้งแต่พาร์ทไหนไม่รู้อ่ะยังผมลืมเลยแฮะเฮ้ยธนูสเกลตันเหรอไปไม่จบใช่ไหมเออผมเป็นซูดนะฮะซูดรูเตี๋ยวทุยไม่ใช่นะจะเก็บอะไรวะ เดี๋ยวนึกแป๊บผมจะเก็บเนาะโอเคเดี๋ยวทำกระจกเลยอ๋อเดี๋ยวผมเผาอาหารเดี๋ยวยังไม่ได้เผาเลยอาหารมันขาดอาหารไม่ได้ผมจะไปเก็บของนะเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมทำเป็นกระจกสูงๆดีกว่าไหมไม่เอาสูงๆดีเอาแบบพอดีอะเอาแบบพอดีนะฮะจะได้ไม่เกิดการที่แบบว่ามันมีเกรียนเข้ามาในบ้านเรานะฮะ
เงียเกียนไอ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 เกียนตายนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องออกไปหาเอ้ยเดี๋ยวผมมีแร่ทำเนียมอยู่นี่ว่ะแร่ทำเนียมนะฮะแร่ทำเนียม ชื่อแร่มันแปลกๆนะ ทำเนียมมาตำเนียมตำเนียมตำเนียมหรือตำเนียมไม่รู้อ่ะมันตั้งมาแปลกมากครับผมโอเคแล้วทำที่ขุดเผื่อด้วยดีกว่าที่ขุดที่ขุดมันเผื่อมันอาจจะแข็งแกร่งกว่าที่ขุดเพชรก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะเท่าไหร่อ่ะ 4.5 ลามิเตอร์อ๋อลองลงมาจากเพชรแน่นอนนะครับเก็บไปโอเคเดี๋ยวผมมาปลดล็อกอะไรดีล่ะวันนี้ผมต้องหาของปลดล็อกก่อนเอ้าอันนั้นหมดเหรอวะกระดาษหมดกรรมโอเคไม่เป็นไรกระดาษหมดเดี๋ยวผมเอาอ้อยก็ได้ป้าอ้อยอยู่ไหนวะป้าอ้อยป้าอ้อยหมดแล้วเหรอป้าอ้อยป้าอ้อยอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เอ้าเอาออกมาเลยดีกว่ากรรมมันอยู่นู่นป่ะวะกล่องกล่องข้างบนกล่องข้างบนใช่ใช่ใช่กล่องข้างบนใช่แล้วกล่องด้านบนนี่ป้าอ้อยป้าอ้อยโอเคเว้ยลงมาข้างล่างทำไมวะเนี่ยกำป้าอ้อยจ๋าโอ้จะขึ้นก็ไม่ขึ้นวะโอเคป้าอ้อยยังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมทำอีกล้านเพิ่มโอเคมาเดี๋ยวปลดล็อกดีตรงนี้หมดแล้วเนาะนี่คาถาเดี๋ยวผมมาปลดล็อกอันนี้คืออะไรอะ taking aura trapping เหรอเดี๋ยวลองปลดล็อกดูซิว่ามันคืออะไรนะฮะระหว่างรอเผาเจ้าเนื้อนะฮะระหว่างรอเผาเนื้อแล้วกันโอเคมีออรัมเหรอออรัมใช่ไหมโอเคออรัมออรัมเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวออโดมาโอเคมีนี่ใช่ไหมแล้วก็ไฟมีแอร์ใช่ไหมมีแอร์ครับแล้วก็โอเคเชื่อมกันแล้วโอ้โหเยอะเนาะตรงนี้มีโมตัสใช่โมตัสนะฮะมาตัวเอาแอร์แล้วเนาะโมตัสเอาแร่นั่นก็ได้นี่หว่าแร่นึงเอาแร่เหล็กมาเฮ้ยไม่ได้สิไม่ได้เอาแอร์ใส่ไทลันแล้วก็เอาไฟมาใส่ไฟแล้วก็เริ่มงงแล้วโอ้เริ่มงงละเอาไฟมาโอเคแล้วก็อย่างนี้โอเคเชื่อมกันหมดแล้วครับออโดใช่ไหมออโดโอเคได้แล้วผมว่าถ้าเกิดน้องๆเล่นมอดนี้นะอาจจะปวดหัวพอสมควรต้องมานั่งศึกษาเรื่องแร่ธาตุนะเนี่ยโอเคผมได้ปลดล็อก Advanced Ori เอ้ยออร่าออร่าไม่ใช่ออรี่ไอ้บ้าแทปปิ้งแล้วนะแทปปิ้งอะไรเนี่ย Which are you belong to us Focus อันนี้ผมยังไม่ได้ทำเลยนะมันต้องใช้อะไรอะเอาเชมิกเหรอใช้นี่ได้วะเดี๋ยวต้องลองโฟกัสเหมือนเป็นกระเป๋าใส่ลูกแก้วเวทนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวผมต้องลองครับมาทองแล้วก็แร่ทำเนียม1แร่มาเลยผมไม่รู้ว่ามันเสียนั่นป่าวะเขาเรียกว่าอะไรอะเสียแร่ธาตุเสียป่าวะเอ้าได้ป่าวะเดี๋ยวด้วนตรงกลางเหรออ๋อๆๆๆๆเดี๋ยวออกมาก่อนต้องใช้อะไรนะไหนดูใหม่สิใช้อ๋อ3ใช่ไหมได้ไหมเอ้าไม่ได้เหรอเอ้าไม่ได้นะครับ โอเคไม่ได้คือไม่ได้นะครับต้องใช้แร่นี้แร่นี้ก็ได้โอเคเราต้องมีส่วนผสมเป็นน้ำแล้วก็ energy นะครับโอเคได้จัดไปไปรุ่นนะฮะผมยังไม่ได้ออกไปขุดทรายเลยฮะเดี๋ยวเก็บแล้วกันเอาไว้ที่หลังดีกว่าไอ้เนี่ยเอาไว้ที่หลังก่อนก็ได้เพราะว่าเราใส่ในตัวได้ไงเราใส่พวกนี่ตัวได้อยู่ครับไอ้โฟกัสพอยต์พอชพันช์อะไรไม่รู้อะนะฮะ
คเดี๋ยวขุดใกล้ๆบ้านแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปไหนไกลๆเออแต่จากพาร์ทที่เท่าไหร่นะ6เออ6ที่ผมเจอไอ้นั่นน่ะไอ้พวกนักเวทอ่ะมันมีตอนกลางวันนะหรือกลางคืนมันไม่อยู่วะพาร์ทนี้ผมก็ว่าจะไปหามันรอบนะเดี๋ยวจะเจอมันจะได้เอาคืนผมเป็นคนที่ไม่ยอมใครนะครับผมจะขุดสัก3-4กองนั่นทรายเนี่ยเอามาเยอะๆเลยนะฮะเอามาเยอะๆเลยโอเค28เว้ยน้ำไหลน้ำรั่วกำไม่เดี๋ยวระหว่างที่ผมเผากระจกนะผมจะไปเดินไปหาไอ้นั่นน่ะไอ้สิ่งมีชีวิตจากต่างมิตินะฮะว่ามันอยู่ไหมตอนกลางวันเนี่ยหรือกลางคืนมันไม่อยู่มันอาจจะไปเที่ยวก็ได้ครับใครจะไปรู้นะฮะเออมันต้องลองดูไม่ลองไม่รู้หรอกนะฮะหรือมันไปมิติอื่นวะผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าพาร์ทที่แล้วผมเห็นมันมีประตูวาร์ปไงประตูวาร์ปอันเล็กเล็กนิดเดียวเองอะเล็กเล็กเลยอะเหมือนหลุมดำขนาดเล็กอะไรเงี้ยโคตรเล็กอะแต่ไปไม่ได้ครับยังไปไม่ได้นะประมาณนั้นเนาะมีดินเอาเก็บไปแล้วกันดินเนี่ยเอาสัก2กี่กองเนี่ย3ก็ได้2กองดีป่ะเอา2กองไปก่อนเพราะว่าฟาร์มผมยังไม่ได้ทำอะไรมากจะทำใต้ดินนะฮะชึบโอเค30ได้ไหม42 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5โอเคน่าจะพอแล้วแหละโอเคได้มาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะรีบเผาเลยเนาะแล้วข้างล่างมันเป็นหลุมนะครับกำโอเคเดี๋ยวผมต้องเอาเตาถ่านมาอีก2 เตาเอาอาหารมาขี้เกียจเผานะครับเฮ้ยเดี๋ยวแล้วนั่นน่ะนี่60โอเคน่าจะพออยู่มาเดี๋ยวผมเอาวางไว้ข้างนอกลานเอาไว้ตรงไหนดีอะทั้งข้างนี้เลยว่ะเป็นห้องครัว ห้องครัวมาโอเคน่าจะพอเนาะผมหวังว่ามันจะพอแล้วเนี่ยไม่พอก็เลี้ยงไม่โตแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมไปสำรวจดีกว่าหาสิ่งมีชีวิตจากต่างแดนนะครับต่างมิติว่ามันจะทำอะไรเราบ้างถ้าเราไปมิติเขาเราจะเจอมหาบาทาแห่งนักเวทก็เป็นได้นะครับไออันนี้ผมปลดล็อกยังเดี๋ยวยังไม่ได้ปลดล็อกใช่ป่ะเดี๋ยวผมปลดล็อกเลยดีกว่าก่อนไปต้องเตรียมตัวก่อนกระดาษมาโอเคเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ผมปลดล็อกไปแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยปลดล็อกไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋อนี่ผมร้อนต้องมาหลบมันซ้ำกันเหมือนปลดล็อกไปแล้วไงไม่รู้อ่ะปลดล็อกใหม่ก็ได้ไม่เป็นไร Master Aura Tapping ใช่ไหมอันนี้ Advance อันนี้ Master ใช่ไหมโอเคโอเคครับผมมาแล้วก็ Auto โอเคอันนี้เป็นไฟมีแอร์ใช่ไหมแป๊บนึงนะมีแอร์มาแล้วก็มันต้องเชื่อมกับไฟเว้ยเฮ้ยงั้นเอาอีกก็ได้โอเคโมตัสมีแอร์ส่วนผสมใช่ไหมโอเคได้แล้วมา Master Aura Tapping โอเค Added โอเคผมก็จะไม่รู้นะว่าอันไหนคืออะไรนะครับต้องศึกษาไปอะนะแล้วผมจะปลดล็อกอะไรต่อดีวะ โอเคเดี๋ยวผมจะดูไอ้นี่ดีกว่ามันคืออะไรเนี่ยอันนี้ปลดล็อกได้แล้วนะ Missing เหรอมันยังไม่ได้เหรอกระทาพวกนี้ยังไม่ได้นะครับไม่เป็นไรโอเคอันนี้เดี๋ยวผมนี่ว่ะโอเคมาดูดิมันคืออะไรนะฮะมาปากกามาโอ้มันน่าจะยากเนาะมีอะไรอ่ะ
มาออเดอร์เฮ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่โอเคมาแล้วก็โอเคได้แล้วมันคืออะไรแวนคอร์อ๋อต้องใช้แร่แร่นั้นนี่ว่าแร่นี้เดี๋ยวผมเอาเลยดีกว่าพาร์ทนี้นะฮะพาร์ทนี้แร่นี้นะครับแร่ไหนวะเดี๋ยวแร่ที่ผมจะทำกระเป๋าอะไหนนี่ไงต้องใช้พลังงานแล้วก็น้ำใช่ไหมเอาเหล็กมาเลยเหล็ก26ก้อนอันนี้ยังไม่ได้เผาอ่ะเดี๋ยวผมเผารอเลยนะไม้16เอาไม้ทั้งหมดเลยเหล็กยังไม่ได้เผาเลยเนี่ยกำโอเคมีเหล็กนะครับมีเหล็กใช่ไหมมีน้ำอะไรคือธาตุน้ำเดี๋ยวดูดิธาตุน้ำมีไหมในตัวเดี๋ยวผมเปิดดูในคู่มือเลยนะจะได้รู้ว่าไหนคือธาตุน้ำขี้เกียจมานั่งดูไว้มีฟองน้ำเหรออ๋อใช้ชาร์จได้ผลึกอะอยู่ไหนวะพวกผลึกอะไรต่างๆอะนาอยู่ข้างบนปะข้างบนใช่ไหมผลึกนี่ไงผลึกน้ำเนี่ยได้อยู่นะฮะเดี๋ยวผมต้องไปขุดใต้หูในถ้ำเหนือเนี่ยมีพลแล้วก็มี energy ใช่ไหม energy ใช่ไหมโอเค energy อยู่ไหนวะเนี่ยมีแอปเปิลนะพวกฐานโอ้ใช้ฐานได้โอเคฐานหินนะฮะผมจะนี่มีฐานหินโอเคได้อยู่เอาสักเท่าไหร่ดีอะข้างบนมีฐานไหมฐานไม่มีนะครับงั้นผมต้องลงไปขุดข้างล่างอีกกำเบยนะฮะเดี๋ยวผมเอาถ้ำที่มันแบบว่าอยู่ใกล้ๆแล้วกันใกล้นี่เลยดีกว่าเอาแบบไม่ไปไหนไกลๆอะนะฮะเอามาก่อนเลยผมจะเอาสัก26ก้อนก่อนแล้วกันเนาะ26ก้อนมา23 24 25 26โอเคแล้วผมก็ต้องไปหาวอเตอร์ชาร์ดอีกที่หลังผมจะขุดไว้แล้วไม่คิดว่ามันจะใช้ทำพวกของนู่นของนี่ได้นะครับผมนี่ประมาทจริงๆนะฮะโอเคแล้วมันจะเจอง่ายไหมเนี่ยกรรมแล้วผมต้องไปถ้ำไหนวะเนี่ยหรือว่าต้องขุดลงดิ่งมาเลยตัวลาวาตายตัวลาวาลวกตายฮะโอ้ยโอ้ยเหล็กมาก่อนเลยเหล็กโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เดี๋ยวผมจะทำกระเป๋าก่อนแล้วกันเนาะกระเป๋านี่กระเป๋านะครับใช้เท่าไหร่วะใช้1ใช่ไหมประมาณ1นั่นแหละมั้งใช่ใช้1ก้อนนะฮะทำกระเป๋าแล้วพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะมาลงเหมืองผมจะหาพวกผลึกอะไรที่มันอยู่ใต้ดินให้หมดเลยนะครับหาให้หมดเลยเพราะว่าคือแบบจะได้นั่นไงนะครับโอเคโอ้ยกระตุกโอเคมันต้องการเท่าไหร่นะ1ก้อนใช่ไหมน่าจะพอแหละงั้นเราก็ต้องมาทดสอบนะครับโอเคไหนขอดูตัวอย่าง1อย่างละ1ใช่ไหมโอเคอย่างละ1นะครับโอเค1อย่างละ1โอเคอ๋อโอเคได้ครับผมเยี่ยมโอเคอย่างละ1แล้วแล้วใส่เข้าไปโอเคมาเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับเนื้อหนังมาโอเคโอเคได้แล้วครับผมมาเราจะได้กระเป๋าแล้วกระเป๋าได้ปะกระเป๋าจ๋าอ๋ออยู่ข้างบนใช่ไหมโอเคได้แล้วนะครับตอนนี้เราได้กระเป๋าแล้วนะฮะกระเป๋าใส่ลูกแก้วเวทนั่นเองเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับโอเคมันจะได้ไม่ต้องลกของไงก็มีแค่ช่องเดียวนะก็คือกระเป๋าของเรานั่นเองนะครับโอเค
เก็บให้หมดเลยเดี๋ยวผมจะปลดล็อกต่อละกันแล้วปลดล็อกอะไรต่อดีอ่ะอันสัก 2-3 อันแล้วค่อยไปหาสิ่งมีชีวิตจากต่างแดนต่างมิติเหมือนเดิมนะครับเออกระดาษมาเลยอันนี้ทำแล้วใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวค่อยมาทำพาร์ทหน้าแล้วกันรู้สึกว่ามันจะเพิ่มนั่นมาเพิ่มจำนวนธาตุหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้ปลดล็อกไปก่อนนะครับปลดล็อกไปก่อนที่เหลือยังทำไม่ได้เนาะอันนี้อะไรเนี่ยเมทัลอะไรอันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกเลยอ่ะเดี๋ยวพวกนี้มาปลดล็อกกันพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะพาร์ทหน้าอันนี้ก็พาร์ทหน้าเหมือนกัน เยอะอ่ะมันเยอะเกินอ่ะไม่ไหวโอเคอันเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวไปแล้วนะฮะโอเคอู้ทำไมแร่มันเยอะจังกำตกใจเลยนี่ไม่เป็นไรเราไม่กลัวนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันโอเคแล้วก็อะไรต่อดีอะไฟเฮ้ยไฟไม่ได้สิออโต้ได้ออโต้ได้โอเคอันนี้อ๋อต้องผสมกับนี่แล้วก็นี่ใช่ไหมแล้วก็มาแล้วก็ผสมกันเลยโอเคได้แล้วมันต้องต่อกับนี่ใช่ไหมแล้วนี่ก็จะเชื่อมกับมีอะไรอ่ะมีอีกโอ้มันซับซ้อนมากครับผมนะใครที่เล่นไม่เป็นจริงๆผมว่าคุณอาจจะปวดหัวก็เป็นได้กับมอนเนี้ยคือมันต้องใช้สมองมากๆเลยนะแต่พอดีผมเคยเล่นครับผมเลยจำได้นะครับเลยจำได้บ้างแต่จำได้ไม่หมดนั่นเองโอเคเสร็จแล้วมาเดี๋ยวผมจะไปลุยกันแล้วนะฮะผมจะเก็บของนี่โอเคอาหารพร้อมนะครับตอนนี้อาหารเราพร้อมแล้วมาลุยกันเลยดีกว่า let's go มาเฮ้ยคีเปอร์ไปถ้าไม่มีคาถานี่บ้านอาจจะบึ้มก็เป็นได้ฮะสแกนก่อนโอเคไปเกี่ยวที่สแกนให้สแกนโอเคเอ้ายังไม่ทันไปไหนเลยมันหมดเอาหมดแล้วเหรออ่าเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะเฮ้ยคีเปอร์ไม่ไปโอเคตายหมดครับไอ้พวกนี้นี่มันร้ายจริงมันจะล่อเราเลยเว้ยเดี๋ยวผมใช้ไม้เป็นๆเลยดีกว่าสัก2ต้นละกันโอเค1 2 3 4โอเค48ยังพอไหมน่าไม่พอหรอกต้องตัดมาอีก1ต้น4 5เท่าไหร่อ่ะ3 24อ่ะอีกต้นนึงก็ได้โอเคเดี๋ยวเก็บกล่องโอเคมาลุยเลยดีกว่านะครับมาลุยเลยดีกว่าเย้เราค่อยกลับมาทำกำแพงเนาะผมอยากรู้ว่ามันจะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าอ๋อฝั่งนู้นลืมฝั่งนู้นนะครับพาร์ทนี้ก็อาจจะยาวกว่าเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะผมเก็บต้นไม้ก่อนโอเคโหแค่เดินไปนู่นกลับมาก็น่าจะเสร็จพอดีแหละน่าจะทำกระจกให้ฟาร์มได้พอดีนะฮะโหแต่มันเสียเวลาตรงปีนเขาแหละปีนเรื่อยๆมันเสียเวลานะครับ10นาทีได้ตีไปดิ10นาทีผมตีไปเลยแต่ผมหวังว่าในอนาคตของซีรีส์นี้หวังว่ามันจะมีเทคโนโลยีที่สามารถทำให้เราไปถึงได้เร็วกว่านี้นะครับไม่ใช่มานั่งไต่เขามันเสียเวลาเออมันเสียเวลานู่นนู่นขึ้นไปบนยอดเขาเลยนะฮะโอเคเราค่อยๆใจเล่นเอ้ยใจเย็นไม่ใช่ใจเล่นไอ้บ้าใจเย็นนะฮะใจเย็นๆไว้อันนี้มันจำเป็นเนี่ยโพเตโต้เนี่ยโอ้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 ยห้าวเดี๋ยวระหว่างเดินทางผมจะใช้คาถาไฟลันเพราะว่าเจอวัวเจออะไรจะได้ฆ่าทิ้งเลยนะฮะใช้ไฟแหละค่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งเผานู่นเผานี่ครับเสียเวลามากอีโ
เคเอมเบอร์นี่ไปทำอะไรวะผมก็ยังสงสัยนะครับผมต้องไปศึกษามาเพิ่มเติมบอดเดย์ครีปเปอร์ครีปเปอร์ไปตายซะอีบ้าไปให้มันตายไปครับปล่อยให้มันแก่ตายไปครีปเปอร์อะไรก็ไม่รู้ครับบ้าบอขอแตกโอเคเราก็ต้องนี่ครับต้องอ้อมไปอีกครับเดี๋ยวมันตกไปตกเขาตายคือมันต้องขึ้นบนยอดเลยเว้ยประเด็นฝั่งนี้ก็มีลาวาครับอันตรายมากๆเลยโอเคเราเจอต้นไม้สีฟ้านะครับต้นไม้สีฟ้าซิลเวอร์วูดนั่นเองเราจะได้รู้ว่าเราอะมาถูกไหมอะไรอย่างงี้นะครับผมกลัวมันหลงทางนะฮะผมเจอผลึกสีผลึกไฟแล้วเว้ยผลึกไฟที่เอ้ยผมก็เจอมาเฮ้ยนั่นไงพลาดจนได้ครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรผมลงมาเลยแล้วกันเพราะว่ายังไงผมก็ต้องลงอยู่ดีอ่ะไปโหแต่มันอยู่สูงอ่ะผมค่อยไปขุดในถ้ำมันแล้วกันพาร์ทหน้านะครับผลึกอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับไปอย่ามายุ่งกับฉันโอ้ยเจ็บรู้สึกว่าคาถาเวทไฟนี่จะใช้มาเพื่อสกัดศัตรูนะไม่ได้ทำดาเมจโดยตรงหรือเปล่าทำดาเมจแบบค่อยๆแบบเหมือนติดไฟอะไรเงี้ยโดนไฟไหม้แล้วก็ผสมด้วยนี่เลยไปตายซะโหแต่มันก็เหนื่อยอยู่นะมันเสียดข้ามมากๆโอเคใช้ดาบก็ได้โอเคเรามาถึงตัวหมู่บ้านแล้วฮะเราจะเข้าสู่หมู่บ้านแล้วเฮ้ยนี่มันกลางคืนนี่หว่ามันกลางคืนงั้นเรารอกลางวันดีไหมผมจะรอตอนเช้าเลยแล้วกันเออตอนเช้าเลยแล้วก็ทะลึ่งมาตอนกลางคืนเนาะกำไหนๆก็มาแล้วไม่เป็นไรมาเยี่ยมเยียนกันหน่อยฮะไม่ใช่ว่ามันบูชาอะไรเสร็จแล้วมันกลับประตูวาร์ปไปหรือเปล่าวะผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเหมือนหายเกลี้ยงเลยอะไม่มีล่องรอยเลยโอเครู้สึกถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นฝั่งนู้นนะครับโอเคสวัสดีชาวบ้านทั้งหลายที่น่ารักนะครับไม่ทราบว่ามาทำอะไรเอ่ยมีไก่ครับไก่ฆ่าแม่งเลยโอเคฝั่งนู้นใช่แล้วฝั่งนู้นนะโอ้ยผมก็ต้องมาอ้อมโอ้โหแล้วดันเจียนมาเกิดอะไรตรงนี้เฮ้ดันเจียนมาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยไปโอ้ยใจเย็นโอ้ยเจ็บอย่ามาทำอะไรชาวบ้านแถวนี้ไม่ดีมันอยู่ปะวะกลางคืนมันไม่อยู่เนี่ยมันเช้าพอดีเลยหรือมันไม่อยู่แล้วอะอยู่ไหมไม่อยู่ครับผมมันไม่อยู่มันไปไหนวะดูดิมันเหลือแต่ประตูวาร์ปอะมันไม่ใจอะโอ้โหแล้วพาร์ทที่แล้วผมก็เจอมันเอ้ยพาร์ทที่แล้วไม่เจอแล้วเราจะดูดิจับตาดูดิว่ากลางวันเนี่ยมันจะเกิดไหมเพราะว่าตอนผมเจอครั้งแรกมันคือมันมาตอนกลางวันเว้ยเออเนี่ยมาตอนกลางวันครับดูเนี่ยลักษณะมันเหมือนหลุมดำเห็นไหมเหมือนเป็นหลุมดำอ่ะแล้วผมเอาแบนเนอร์มันไปไว้บ้านได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอลองดิมันต้องมีความท้าทายนะครับขุดได้ปะอ๋อได้เนาะคริมสันแบนเนอร์ไหนลองวางนี่อ่ะโอเคเราเป็นคนที่แบบว่าท้าทายครับเราจะขุดมาให้หมดเลยแล้วกันเนาะมาแบนนงแบนเนอร์เนี่ยอะไรเนี่ยผมเป็นคนที่ท้าทายสิ่งลึกลับนะครับเออมันต้องท้าทายนะครับโอเครู้สึกจะไม่มีอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อตกใจครับ โอเคมันกระจอกครับไหนลองผมคลิกมันก็ไม่มีอะไรเนาะมันไม่มีอะไรนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะกลับมิติตัวเองไปแล้วมั้งโอ้โอเคกลางวันก็ไม่เกิดนะครับกลางวันดูดิถ้ามันเกิดมันจะเกิดแล้วเนาะผมว่ามันน่าจะบูชาอะไรสักอย่างจนเรียบร้อยแล้วอะแล้วมันก็ไปแล้วนะครับตรงนี้โอเคไม่เป็นไรแล้วเจอกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรีบกลับบ้านดีกว่า
เดี๋ยวเสียเวลามากแล้วโอเคเสียเวลากับมานั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาลองพิสูจน์สิ่งลึกลับอะไรเงี้ยเออแล้วผมจะเพื่อความน่าทายครับผมจะเอาแบนเนอร์เนี่ยมาติดไว้ที่บ้านผมแล้วกันผมเป็นคนท้าทายนะครับวิ่งไม่ได้แล้วมันติดที่พื้นกรรมมันก็คือไม่แน่เจ้าของเขาก็อาจจะตามมาทวงถึงบ้านก็เป็นได้นะใครจะไปรู้นอนอยู่อาจจะมีอะไรบางอย่างมาเกาะคุณก็เป็นได้ทุยไม่ใช่แล้วโอเคน่าจะเสร็จแล้วแหละกระจกเนี่ยโอ้ยสองกองโอเคเดี๋ยวผมทำนี่เลยนะรอบๆมาไม่พอหรออ๋อเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาทำโอเคข้างล่างค่อยทำแล้วกันไอ้รูบวงนั้นอะเอ้ผมว่าสองกองไม่น่าจะพอเว้ยเดี๋ยวเอาทางเข้าตรงนี้แล้วกันทางเข้าโอเคเอาความสูงเท่าไหร่ดีอะเอาแค่นี้พอแล้วกันไม่น่าจะพออะสองกองแค่นี้ก็กินขาดเลยครับดูเดี๋ยวทำเป็นรั้วก่อนแล้วกันยังไม่ทำเพดานแล้วเนาะผมจะทำเป็นรั้วแหละน่าจะพอแหละรั้วเนี่ยแค่รั้วน่ะโอเครั้วรั้วเดี๋ยวทำตรงนี้แหละสามบล็อกโอ้ยไม่พอป่ะเอ้ยพออยู่พออยู่ยังพออยู่นะครับโอ้แค่นี้ก็หมดแล้วโอเคหมดแล้วเนาะโอเคนะครับแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับนั่นแหละพาร์ทหน้านะครับใครมาใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมนั่นแหละตามที่บอกเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะลงเหมืองนะครับผมจะมาทำอะไรทุกอย่างทำอะไรเดียวคือลงเหมืองอ่ะขุดหาผลึกครับหาผลึกนั่นเองครับโอเคไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆ